สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ผมนายเอซุปเปอร์วิชัยนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์นะครับตัวนี้นะครับนี่กล่องนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาอันบ็อกซ์นะครับตอนนี้กระแสบิตคอยน์ขุดกำลังมานะครับผมก็เลยเปิดหาพวกเขาเรียกว่าหลิกหรือโครงตัวเครื่องขุดเนี่ยนะครับมันก็มีเป็นสแตนเลสที่มาแบบเรียบร้อยนะครับผมเปิดไปเจออยู่เจ้าหนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นหลิกกันไฟนะครับ huh? หลิกกันไฟคือไม่ได้เป็นสแตนเลสหรือเหล็กนะครับฉะนั้นไฟจะไม่ดูดน่าสนใจครับก็เลยลองสั่งตัวเล็กมานะครับ600กว่าบาทถ้าหลิกทั่วไปตัวเล็กอาจจะมา400ที่เป็นสแตนเลสนะครับเขาก็ต้องใช้เวลาตัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูข้างในพร้อมๆกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้สั่งมาจาก Shopee นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านไว้แล้วกันนะครับผมอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆต้องบอกไว้ก่อนเป็นความอยากรู้อยากเห็นของผมนะครับอย่างเงี้ยครับแกะออกมานะครับจะมีเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่คือตัวแผ่นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับน่าจะสูงประมาณนี้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแผ่นรองนะครับเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับแผ่นรองนี่น่าจะเป็นไว้รองเมนบอร์ดนะครับหนาประมาณ 2-3 มิลได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจตัวนี้นะครับก็เป็นวัสดุคล้ายๆกับแบบเฟอร์นิเจอร์ครับเหมือนจะเป็นไม้อัดหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับอ่ะก็มีฐานตรงนี้2อันนะครับนะครับ2อันอ่ะโอเคแล้วก็มีรัดอันนี้มานะครับก็นี่นะครับแล้วก็มีถุงอุปกรณ์นะครับถุงอุปกรณ์นี่มีอะไรบ้างเปิดดูก่อนนะครับมีอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับอ่ะโอเคโอ้กาวร้อนนะครับใช้หยอดนะครับคาน็อตนะครับนี่นะครับคาน็อตโอเคนะครับมาประกอบกันนะครับเป็นการคาดเดาล้วนๆน่าจะเป็นแบบนี้ใส่ไม่เข้าครับเพื่อนอ๋อเข้าแล้วครับอ๋อเป็นล็อกตัวแบบนี้นะครับประกบเข้าไปนะครับเรามานั่งใส่ทุกอันก่อนนะครับพอเราประกบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาหยอดกาวร้อนตามจุดนะครับเพื่อให้มันเป็นความคงทนนะครับนะครับงง
นี่นาไก่น่าจะเป็นแบบนี้น่าจะแบบนี้นะครับเพื่อนๆถูกไหมเนี่ยครับน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับเพื่อนๆตรงนี้ก็ใส่กันนะผมงงว่าหมูทางไหนน่าจะอยู่อย่างนี้นี่ครับลิกบิตคอยน์นะครับแบบไฟไม่ดูดครับนะครับน่าจะใส่ถูกครับผมเดานะครับคาดเดาโอเคครับเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซุปเปอร์วิชัยนะครับและอย่าลืมซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ